สวัสดีครับคลิปวิทวะช่วงถามวิทวะวันนี้เราอยู่กันที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคลิปวิทวะในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อัครวัฒน์ศิริสุขรองหัวหน้าภาควิศวกรรมเคมีฝ่ายกิจการนิสิตวันนี้นะครับอาจารย์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ของภาควิศวกรรมเคมีในยุคปัจจุบันนะครับว่าเขาเรียนอะไรกันนะครับเขาเรียนต่อกันอย่างไรนะครับการทำงานทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชนเจาะลึกทุกเรื่องราวกันในวันนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปพบกับอาจารย์กันได้เลยครับครับก็วิศวกรรมเคมีก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตของโรงงานปิโตรเคมีโรงงานเคมีต่างๆนะครับแล้วก็เราจะทำการพวกศึกษาไว้เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตแล้วก็ออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานต่างๆนะครับครับก็คือไอ้วิทยาศาสตร์เคมีครับหรือ chemistry เนี่ยคือว่าเราจะดูในช่วงที่มันเป็นเล็กๆหรือไมโครสโคปิกนะครับก็คือว่าสมมติว่าจะเป็นงานที่อยู่ในแลบนะครับส่วนว่าไอ้วิศวะเคมีเนี่ยเราจะดูงานที่เป็นภาพใหญ่ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตปริมาณมากๆอย่างเช่นพวกในโรงงานนั่นคือว่าสถานที่ทำงานมันจะแตกต่างกันสำหรับพวกที่จบไปนะครับวิศวะก็จะไปอยู่ในโรงงานจะส่วนมากแต่ว่าถ้าเป็นจบวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในห้องแลบครับก็ของวิทยาศาสตร์เขาก็คือจะเรียนไอ้เคมีสตรีหลายๆแขนงนะครับก็จะมี physical chemistry เคมีกายภาพเคมีอินทรีย์เคมีอนินทรีย์เคมีวิเคราะห์นะครับก็คือเคมีหลายๆสาขาแต่ว่าวิศวะเคมีเราเนี่ยเราจะใช้ความรู้เคมีแค่บางส่วนไปรวมกับความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางฟิสิกส์แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องมือครับนั่นคือว่าเราจะดูคนละแบบเราใช้ความรู้เคมีบ้างแต่ว่าไม่ต้องรู้เยอะขนาดที่ว่าวิทยาศาสตร์ต้องทราบนะครับเราจะแค่เอามารู้ว่าไอ้นี่ทำอย่างไอ้นี่แล้วคุณจะได้อะไรเสร็จแล้วอันนี้เอาไปใช้ในกระบวนการออกแบบเครื่องมือต่อไปครับ2ภาคนี้คือ Chemical Technology Chemical Technique กับวิศวะเคมีเนี่ยจะเรียนคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างสำคัญคือเราได้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตแต่เขาได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตดังนั้นเราเนี่ยจะสามารถไปขอใบประกอบอาชีพวิศวกรรมหรือกวได้นะครับเพราะว่าเราจะมีการเรียนวิชาเขียนแบบวิชาเมคานิกวิชาพวกที่เกี่ยวกับวิศวะที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาซึ่งเขาจำเป็นต้องใช้เวลาเราไปยื่นขอใบกวแต่ว่าบางทีผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเอิญไม่เคยสอนเคมีเทคนิคแต่ก็คือว่าเคมีเทคนิคเนี่ยไอตอนปีหนึ่งที่เรียนวิชาเบสิกเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยไม่มีวิชาเบสิกที่เป็นของวิศวะเท่าไหร่นะครับเบสิกเขาก็จะเรียนเป็นพวกเคมีฟิสิกส์ชีวะอะไรพวกนี้มั้งครับแต่ว่าแต่ส่วนคอร์สที่เป็นของวิศวะเคมีเนี่ยจะเรียนเหมือนกันมากก็ส่วนมากนะครับนิสิตที่จบไปในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี่ครับก็คือจะไปทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกปิโตรเคมีซะส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าเด็กที่จบมาเนี่ยก็ไปอยู่ปตท.เคมีคอล SCG เคมีคอลและพวกโรงงานที่เกี่ยวกับพวกปิโตรเคมีหรือไม่ก็ที่เกี่ยวกับพวกเคมีต่างๆเช่นว่าปูนซีเมนต์ไทยโรงงานกระดาษเพราะว่าอะไรที่มีกระบวนการผลิตซึ่งต้องใช้ปริยาเคมีเนี่ยเราสามารถเข้าไปอยู่ได้หมดนะครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องเคมีแล้วก็เรามีความรู้เรื่องวิศวะนั้นไอออปชันของเราจะเยอะไปพวกอุตสาหกรรมยาก็ได้อุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็มีคนไปทำทั้งหมดครับเหมืองก็ได้ครับก็ถ้าดูจากพวกงานวิจัยที่ออกมาช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าดูอุตสาหกรรมปัจจุบันอุตสาหกรรมหลักที่ใช้วิศวกรรมเคมีของเราในประเทศไทยคือปิโตรเคมีกับพวกโรงกลั่นน้ำมันนะครับปิโตรเลียมปิโตรเคมีเนี่ยใช้วิศวกรรมเคมีเยอะแต่ว่าถ้าเทรนด์ในอนาคตนะครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมนะครับพวกกรีนเคมีสตรีกรีนโปรเซสก็คือว่า
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นพวก renewable source สำหรับ energy ก็คือว่าการนำเอาพลังการนำพลังงานมาใช้จากแหล่งที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นแสงอาทิตย์หรือว่าการนำเอาเปลี่ยนพวกพืชหรือผลผลิตจากพืชเนี่ยให้มาเป็นพลังงานอย่างเช่นพวกไบโอดีเซลหรือแม้กระทั่งพวกการเปลี่ยนน้ำตาลให้ไปเป็นสารที่เก็บพลังงานได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหัวข้อที่ตอนนี้คนก็สนใจกันเยอะกับสิ่งแวดล้อมครับผมว่าก็หนักพอประมาณนะครับแต่จริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวนิสิตมากกว่าขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาคือว่ามันจะมีถ้าเกิดว่าเราแบ่งเวลาดีเนี่ยเราคงสามารถผ่านไปได้เพราะว่าการที่เขาคิดหลักสูตรออกมาเนี่ยเขาคงกะประมาณแล้วว่าคนปกติสามารถเรียนได้อาจจะว่าบางวิชาอาจจะยากบางวิชาอาจจะง่ายหน่อยนั่นคือก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาครับส่วนใหญ่นิสิตที่เข้ามาสู่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็คือจะเป็นนิสิตที่มาจากตอนปีหนึ่งเนี่ยจะเรียนเป็นรวมยังไม่แยกแผนกของวิศวะที่จุฬาก่อนนะครับเสร็จแล้วพอสิ้นปีที่1เนี่ยก็จะเอา GPX มาหรือเกรดที่สะสมมาเนี่ยมาตัดสินว่าจะได้เลือกเข้าภาคไหนอันนั้นคือเป็นนิสิตส่วนใหญ่ของภาควิศวะเคมีแต่ว่าก็จะมีส่วนบางส่วนนะครับไม่เยอะมากปีหนึ่งประมาณ 3-5 คนซึ่งมาจากโครงการพิเศษก็คือว่าจะเข้าภาคนี้โดยตรงตั้งแต่ปี1เลยก็คือมีโครงการโอลิมปิกทางวิชาการนะครับกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพอะไรสักอย่างแบบนี้ผมจำชื่อโครงการเต็มๆไม่ได้ครับก็คือจะมี2โครงการนี้ที่สามารถคัดนิสิตมาเสร็จแล้วเราสัมภาษณ์แล้วก็คืออันนี้เนี่ยจะฟิกซ์ไว้แล้วว่าต้องเข้าภาคเคมีตั้งแต่เริ่มต้นครับตั้งแต่ปี1แต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเลือกภาคหลังจากนิสิตจบการเรียนของในรวมเป็นกลุ่มใหญ่ของปี1แล้วครับก็คือว่าเท่าที่ดูมาครับส่วนมากเด็กที่จบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานคือไปทำงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนมากคือเนี่ยอยู่พวกปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันพวกนี้ครับก็คือเกือบทั้งหมดจะไปอยู่แบบนี้แล้วก็พวกที่จะเรียนต่อเนี่ยก็คือว่าเป็นพวกที่คิดจะเรียนต่ออยู่แล้วก็จะมีเรียนต่ออยู่2แบบก็คือว่าอยากเรียนต่อวิศวะเคมีซึ่งก็มีส่วนหนึ่งแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็คือว่าพวกนั้นคือต้องเป็นที่อยากมาเพราะว่าจบถ้าเรียนต่อโทเอกแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาทำวิจัยถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากทำวิจัยหรือไม่ได้ชอบวิศวะเคมีมากเท่าไหร่เขาก็อาจจะไม่อยากมาทางสายนี้นะครับแต่ก็จะมีพวกหนึ่งก็คือว่าไปทำงานแล้วนะครับเสร็จแล้วเหมือนอยากจะให้เกิดความก้าวหน้าทางการงานเขาอาจจะเอาประสบการณ์ทำงานเนี่ยมาใช้เพื่อไปเรียนต่อสายบริหารซึ่งก็มีพอสมควรนะครับก็คือว่าไปเรียนสายบริหารแล้วกลับมาก็คือว่าสามารถมาทำงานบริหารซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมพวกเกี่ยวกับปิโตรเคมีเคมีได้ก็เป็นการอะไรเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองครับอ๋อครับก็ธรรมดาผมก็จะแนะนำนะว่าเลือกภาคนี้ดีแล้วครับเรียนเข้ามาแล้วก็จะรุ่งตลอดเวลานะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเกรดเข้ามาเท่าไหร่ก็จะเพิ่มขึ้นจบไปก็ส่วนมากก็จะมีงานทำโอเคแต่ก็เนื่องจากว่าแต่คือที่ข้อสำคัญคือว่าเราเนี่ยมันมีอะไรความยืดหยุ่นเยอะนั้นเราสามารถไปทำงานในหลายฟิลด์ได้นะครับคือไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องจบมาแล้วไปทำที่นี่อย่างเดียวเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องเคมีแล้วก็มีความรู้เบสิกวิศวะด้วยดังนั้นไอ้ตัวไอ้สาขาที่เราจะไปทำงานมันจะกว้างมากนะครับสามารถไปทำได้หลากหลายมากแม้กระทั่งแค่ว่าบอกปิโตรเลียมมีปีละ15คนแต่เราก็ไปทำงานปิโตรเลียมได้นะครับไปต่อยอดความรู้นิดเดียวเองเพราะสอบหอกับเชฟรอนนี่ก็คือรับวิศวะเคมีเยอะแยะนะครับแล้วก็พวกปิโตรเคมีก็ปกติอยู่แล้วถ้าน้องๆมีคำถามข้อเสนอแนะหรือข้อติชมนะครับสามารถฝากได้ที่
www.clipwithwa.com หรือทาง Facebook และทาง Twitter ของเรานะครับแล้วพบกันได้ใหม่กับคลิปวิทวะช่วงถามวิทวะได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ